Good morning ทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปอาโอโมรินะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเที่ยวอะไรกันบ้างกันเจอกันที่อาโอโมริเลยกลับมาแล้วนะทุกคนกับทริปเที่ยวญี่ปุ่น2024นะรอบนี้เราไปเที่ยว2ภูมิภาคด้วยกันก็คือโทโฮคุแล้วก็คันโตเริ่มจากไปชมหิมะฟูๆที่อาโอโมริต่อด้วยร่องเรือชิลๆฟังเพลงที่เกบิเกจอดพาลูกหลานไปเที่ยวอควาเรียมและเก็บสตรอเบอรี่ที่เซนไดไปเป็นผู้ประสบภัยหนาวที่คาวาโกเอะชมธรรมชาติสวยๆที่นิโก้แวะถ่ายรูปซากุระที่บานเร็วที่สุดในญี่ปุ่นที่อาตามินมัสการพระใหญ่ไดมุสึที่เมืองคามากุระเซไฮคุนกันดั้มที่โยโกฮาม่าและเที่ยวจุดเช็คอินใหม่ในโตเกียวชมวิวที่ชิบุย่าสกายเดินเล่นที่แฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอแห่งใหม่ล่าสุดและที่อื่นๆในโตเกียวไปเที่ยวพร้อมกัน Travel with กันว้าวลงมาที่ชินาโอมิแล้วเราก็เจออะไรหิมะตกว้าวหุยมันแบบไม่ตกเยอะด้วยเนาะตกกำลังพอดีเลยเดี๋ยวเรากำลังจะไปอาโอโมรินะจ๊ะรถไฟมาแล้วแต่ไปอาโอโมริกันตอนนี้ถึงอาโอโมริถ่ายอาโอโมริแล้วทุกคนหิมะกำลังตกแบบปุยปุยเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกไปถ่ายรูปกันโอ้โหขาวขาวขาวไปทุกที่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตลาดเนาะเพื่อจะไปกินโนเกะดอนป่ะจะถึงแล้วนั่นไงอยู่ข้างหน้าป่ะป่ะทุกคนว้าวสำหรับกิมมิคของตลาดนี้ทุกคนก็คือให้ทุกคนเนี่ยซื้อตั๋วเนาะ 2,000 เยนแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกปลาหรือว่ากุ้งหรือว่าของสดหน้าต่างๆได้ด้วยตัวเองเลยถ้าทุกคนจะเห็นมันจะมีบัตรสีฟ้าๆนั่นแหละจ้ะคือตั๋วแต่ว่ามันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะไปเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่เที่ยวถัดไปกันจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไปละไปอุ๊กอิ๊ก Are you ready ดำหน้าอื่นอยู่โอเคไหมเนี่ยโอเคแหละไปก็จะบอกทุกคนว่าหิมะตกแบบนี้เนาะทางลื่นมากเลยเห็นปะคิดว่าทุกคนซื้อรองเท้าเดินบนหิมะดีกว่าก็เนี่ยทุกคนซื้อมาจาก ABC มาคู่ละพันเดียวเองโอเคไหมป้าเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไป A Factory ตรงนู้นกันนะจ๊ะหิมะก็ยังตกอย่างต่อเนื่องซึ่งลูกและสามีและลุงได้นำไปตรงนู้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพากินนมโอเคไปเจอกันที่นู่นเลยจ้าตอนนี้เข้ามาใน A Factory แล้วนะทุกคนก็ A Factory เนี่ยเป็นร้านที่รวบรวมเขาเรียกว่าอะไรของทุกอย่างที่เกี่ยวกับแอปเปิ้ลมีทั้งเครื่องดื่มไวน์ขนมแล้วก็ของฝากในละแวกใกล้ๆในอาโอโมรินะก็ถ้าทุกคนได้มาอาโอโมริเนี่ยแนะนำเลยเพราะว่าของอร่อยๆเพียบเลยนี่ข้างๆอันนี้น่าจะเป็นออกชื่อออกเสียงไม่ถูกมันจะเหมือนเป็นโคมไฟอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ทุกคนแล้วก็อันนี้คือ A Factory ที่เรานั่งหลบหิมะกันนะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเดินมาจุ๊งๆๆๆๆๆตรงนี้มันจะมีป้ายอาโอมูริเนี่ยเหมือนแบบแลนด์มาร์กเลยทุกคนให้ทุกคนมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกนะจ๊ะป้าทุกคนเดี๋ยวกำลังจะเดินไปสถานีอาโอโมริเพื่อจะไปขึ้นรถโลเคอลเทรนไปชินอาโอโมริแล้วก็ไปฮาชิโนเฮะกันเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปเที่ยวศาลเจ้ากันนะคะชื่ออะไรคาบูโชอะไรสักอย่างนึงแหละเดี๋ยวไปเจอที่นั่นเลย
สำหรับการเดินทางไปที่ฮาชิโนเฮะเนาะแล้วก็ขึ้นรถชินกันเซ็นที่ชินอาโอมุริแล้วก็ไปต่อรถโลเคอลเทรนเพื่อจะไปสถานีซาแมะที่ฮาชิโนเฮะจ้ะตอนนี้มาถึงที่สถานีซาแมะแล้วนะทุกคนก็หิมะตกอีกแล้วแต่ว่าตกบางกว่าตรงอาโอมุริเดี๋ยวเรากำลังจะไปคาบูชิมะชายซึ่งเดินจากตรงนี้ประมาณ10นาทีไปเจอกันที่คาบูชิมะชายจ้ะถึงแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยวางลมให้ลูกตอนนี้ถึงศาลเจ้าแล้วจำชื่อได้ไหมว่าศาลเจ้าอะไรจำไม่ได้โอเคคาบูชิมะตอนนี้อยู่ที่ศาลเจ้าคาบูชิมะนะทุกคนก็เดินประมาณ15นาทีจากสถานีซาเมะเนาะที่นี่เนี่ยเขาจะมาขอกันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหุ้นการเงินอะไรแบบนี้นะถ้าใครทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็แนะนำเลยข้างซ้ายก็จะมีเครื่องรางให้ซื้อด้วยแล้วก็ถ้าเราเดินไปข้างหลังเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าตรงนี้เล็กๆนะแล้วก็สามารถชมวิวทะเลแบบนี้ได้จากข้างบนเลยจ้าหลับวันนี้เราต้องกลับเซนไดแล้วนะพ่อเนาะโอเคงั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ที่ทำไปด้วยกันนะจ๊ะปากแข็งละโอเคบ๊ายบาย